ไม่เรียนต่อแววที่จะไปมีพฤติกรรมเสี่ยงคำถามผมเราหน้า KM เรื่องวิธีดูแลเด็กไหมถ้าเราหลายภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยองค์รวมของการดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาเติบโตมาเป็นคนดีที่มันมากกว่าการสอนผมจะเรียนว่าตรงนี้ยากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยอาจารย์เลชาก็จะหน้าหายดุไปเยอะก็จะอาจารย์เลชาเป็นคนอารมณ์ดีนะครับว่างๆผมชวนอาจารย์ได้กีตาร์ให้ฟังดีครับแฮมเมอร์ก็แฮมเมอร์เถอะนะเห็นบทบาทใหม่ของกระทรวงที่ทำงานเป็นเพื่อนกับโรงเรียนมากขึ้นทางเขตนะครับเพศไอ้ตัวช่วยดูดนรกเนี่ยมันหมายความว่าตอนนั้นคือตายแล้วนรกแตกส่งข้อมูลไม่ผ่านตรงนี้นะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีหนังสือที่เป็นบันทึกถ้าไม่สั่งก็ขอให้ทำอะไรสักอย่างจัดเขตไปที่โรงเรียนอีกทีใช่ไหมครับขอเงินก็น้อยเฉลี่ยแค่วันละเรื่องได้ไหมครับเออแหละครับคิดเชื่อวอสไหมครับโครงการติดตามสภาพการครูเนี่ยตัวเลขมันออกมา KM เนี่ยจะช่วยเติมพลังนี้เยอะนะครับจานนะครับคือทำให้เรื่องที่มันง่ายขึ้นด้วยการคุยทางเรื่องการปฏิรูปประเทศที่มีแต่ครูกับนักเรียนและโรงเรียนแล้วของที่แย่มากอ่ะคนเราคิดแทนคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องนายเดชาอยู่มานานกับผมก็คงทราบดีว่าหลายเรื่องรู้สึกเรื่องความมั่นคงในอาชีพครูเนี่ยอาจารย์มีมากขึ้นท่ามกลางพื้นที่ที่อาจารย์รู้สึกว่าจะไหวไหมเนาะมันแบบมันโดดเดี่ยวอ่ะแล้วก็อย่างโกลาหลเนี่ยก็มาลุมมาช่วยกันเลยแทนที่จะแบบ15คนครูคนหนึ่งก็ลุมก่อนอ่ะแยกกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเพราะต้องเตรียมความรู้จากที่มันหายไประหว่างทางว่าหยุดไปเยอะก็มาซ่อมกันมาเติมมันให้เยอะก่อนเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราจะได้อะไรจากโครงการตั้งแต่ต้นทางถึงกลางทางเดี๋ยวนะคะเรื่องการอ่านการเขียนได้แต่ถ้าอาจารย์จะถามภาษาไทยและการเรียนการสอนมันก็จะมีวิชาอื่นๆฟังแค่คำมันดูแสดงใจคำถามวิจัยของงานก็คือว่าถ้าเราจะใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการทำให้เด็กมีคุณภาพดีขึ้นหรือเด็กเรียนดีขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงรายสอนระดับชั้นไม่เป็นไรมาก่อนมาทำมาแล้วจะไปเพิ่มเติมขยายผลในเรื่องของกลุ่มสาระอื่นๆก็ยังได้อีกยิ่งดีใหญ่โรงเรียนที่เคยผ่านมาแล้ว1ปีเนี่ยควรจะขยายผลไปสู่กลุ่มสาระอื่นๆนี่เรื่องความรู้เรื่องความรู้ในเรื่องกลุ่มสาระเรื่องกลุ่มสาระถามว่าเริ่มทั้งโรงเรียนไหมขึ้นอยู่กับผอ.กับคุณครูนะวันนี้จะไปเริ่มชั้นเดียวก็ได้เริ่มช่วงชั้นก็ได้เอาไปชั้นไหนก่อนก็ได้ที่ท่านเห็นว่าท่านจะเริ่มตรงนี้เช่นท่านจะไปเอาภาษาพอ.บอกว่าโรงเรียนเราเด็กค่อนข้างเก่งแต่พฤติกรรมไม่ค่อยดีนิสัยไม่ค่อยดีไปจับเรื่องพฤติกรรมเด็กพฤติกรรมเด็กมีตั้งแต่เรื่องเด็กก้าวร้าวเด็กกลุ่มที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 15% 20% หรือเด็กที่มีปัญหาอย่างอื่นปัญหาการเรียนรู้จับเรื่องพฤติกรรมเด็กแล้วแต่ KV ของเราไปตกลงกันเองโรงเรียนเป็นฐานเป็นสกูลเบสเทรนนิ่งจะใช้วิธีไหนถึงจะเหมาะพัฒนาครูที่โรงเรียนนี่แหละโดยไม่ต้องออกมาข้างนอกไม่ต้องรอข้างนอกไปจับที่วิธีการพัฒนาครูรูปแบบการสอนวิธีการสอนวิธีการพัฒนาครูหาภาคีเครือข่ายในการช่วยกันขับเคลื่อนการจับประเด็นนี้ก็ได้คือเปิดกว้างสรุปว่าทำได้ทุกเรื่องแต่คนภายในโรงเรียนไม่พอนอกโรงเรียนครับระหว่างโรงเรียนไม่พอเอาอบต.ด้วยอันดับแรกท่านลองตัดสินใจก่อนนะว่าตัวนวัตกรรมนี้ที่ท่านจะต้องจดไว้ครูเปลี่ยนแปลงไหมเช่นจากเดิมทำอยู่3คนตอนนี้เปลี่ยนเป็น5คนแล้วจากเดิมทำเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทยเปลี่ยนไปทำ3กลุ่มสาระแล้วนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เด็กนักเรียนไม่อยู่ในห้องแค่5คนตอนนี้อยู่ในห้องทุกคนแล้วเปลี่ยนแปลงนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยจากเดิมที่ครูด่าเด็กทุกวันตอนนี้ด่า3วันเว้นวันเปลี่ยนแล้วการเขียนรายงานจากเขียนเนี้ยจบท่านก็จะได้ไปเมื่อไรท่านจะส่งชื่อเรื่องชื่อเรื่องไม่ต้องส่งก็ได้ท่านบอกมาหรือท่านอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าเอาเป็นทางการมากนะแต่ผมแบ่งเอกสารนี้ไว้เป็น4กลุ่มก็คือเขต1ก็จะมีอยู่1กลุ่มนะครับเขต2จะมีอยู่2กลุ่มกับลงนามยืนยันในเอกสารขอ
ขอช่วยเขต3อยู่ละแวกไหนฮะโรงเรียนที่อยู่นมาจากเขต3เปียกอยู่ละแวกนี้ไอ้แบบเขาไปให้เปียกอยู่ไหนครับแล้วเราจะเปิดคือเว็บไซต์นะครับเปิดเว็บไซต์การที่เราได้ทำไปไหนไหมเราจะแฝงไปในเว็บไซต์นั้นสามารถดาวน์โหลดไปได้เพราะอย่างต่างที่ใช้ในการพูดใช้ในการบรรยายถ้าเจ้าของที่เขาเข้ามาบรรยายไม่ห่วงห้ามไม่อนุญาตให้เราเผยแพร่ได้พวกเราสมัครสมาชิกแล้วก็มีพาสเวิร์ดเข้าไปส่วนคนอื่นก็จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการครั้งแรกในวันนี้นะครับก็ขอย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าเราเข้ามาด้วยความสมัครใจและเต็มใจที่เข้าร่วมฉะนั้นความคิดอะไรต่างๆนี้ก็ผมก็จะต้องไปรวบรวมความคิดของทีมงานแล้วจะสะท้อนความคิดในโอกาสรอบที่2ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะท่านดร.น้อยสำหรับโรงเรียนพดุงมาศนะจริงๆมาวันนี้นี่ได้เยอะเลยเพราะว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือเราทำไปแล้วปีหนึ่งนะฮะทำได้ปีหนึ่งโดยคัดเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกทั้งหมดของเรียน111คนนะของคือลูกทุ่งอ่ะไม่มีรูปแบบที่มันเป็นทางลักษณะของวิชาการเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะที่ได้มาตรงนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนและก็ต่อยอดในโครงการที่ทำไปแล้วขอบคุณมากครับเช่นเดียวกับทางตัวแทนเขตหนึ่งครับก็เพิ่งเข้ามาร่วมโครงการเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สมัครใจแล้วก็เรียนถามท่านผอ.ธวัชตลอดว่าเมื่อไหร่โครงการจะเริ่มนะครับเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนตรงนี้ของโรงเรียนไปเช่นเดียวกับทีมงานนะครับก็คงเป็นโอกาสดีของโรงเรียนบ้านตะเส้นเหนือและก็ทีมงานอีกหลายรายโรงนะครับขอบคุณมากครับเราจะไปหาท่านนะครับรวมทั้งต้องให้ระยะเวลากับพอริชาพอสมควรเพราะว่าท่านมีภารกิจค่อนข้างเยอะตอนนี้เพราะนั้นท่านไปนัดรวมตัวกันเข้าไปแล้วก็นัดกับพวกเรามาแล้วเราจะไปหาท่านนะครับ